War Robots Editor Episode 3 Medium Robots War Robots Editor Episode 3 Medium Robots ครับสำหรับวันนี้การติดตั้งอุปกรณ์อาวุธนะครับให้กับหุ่น Medium Robot นะครับหลังจากที่ตอนที่1แล้วก็ตอนที่2ผมได้พูดถึงหุ่นไลท์โรบอทหรือว่าหุ่นขนาดเล็กไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ครับก็จะพูดหุ่นขนาดกลางนะครับก็มี VTS นะครับ GL Pattern BOA Golem Rogatka Carnet Fujin Galahad และ Dog นะครับแต่ว่าผมจะมาพูดถึงหุ่นที่ใช้ AG ซื้อนะครับซึ่งผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นเริ่มต้นนั้นนะครับควรที่จะหามาเล่นนะครับตามเลเวลที่เห็นเลยนะครับส่วนในเอพิโซดนี้ครับผมจะไม่พูดนะครับถึงเนี่ยครับหุ่นที่ใช้ทองอย่างRogatkaนะครับต้องมีเลเวล6นะครับ ID ครับถึงจะซื้อได้นะครับตัวนี้ผมจะไม่พูดนะครับครับอันนี้อีก1ตัวครับก็จะไม่พูดนะครับเจ้าด็อกนะครับในเลเวล7ตัวนี้จะใช้อินฟุนนะครับแล้วก็กาลาฮัดครับตัวนี้ใช้ทองนะครับในเลเวล11นะครับ ID ของเรานะครับที่จะซื้อนะครับตอนนี้ใช้ทองซื้อนะครับนะครับการติดตั้งเขาเป็นติดอาวุธปานกลางใน2ช่องครับส่วนเจ้าด็อกนั้นใช้อินฟุนครับตอนนี้ติดกลางได้4ช่องครับแต่ว่าต้องสลับกันยิงอย่างละ2ครับส่วนเป็นเจ้ากาลาฮัดครับก็ใช้ทองซื้อครับตอนนี้ 2,500 ทองนะครับส่วนเจ้าด็อกนั้นใช้อินฟุนถึง 7,000 นะครับแต้มอิทธิพลนะครับแล้วก็เจ้าคาเน็ตนั้นใช้เวิร์กช็อปพอยต์นะครับแต้มงานนะครับติดอาวุธหนักใน2ช่องเลยนะครับอ
าฟูจินครับใช้เวิร์กช็อปพอยต์เหมือนกันครับเลเวล20ครับถึงจะซื้อได้นะครับติดช่องกลางใน3ช่องครับมีความสามารถพิเศษคือโหมดเซนทรีครับจะมีโล่ป้องกันนะครับโล่พลังงานป้องกันนะครับถ้าเปิดโหมดตัวนี้ขึ้นมาครับแต่ว่าจะเดินไม่ได้นะครับถ้าเปิดแล้วนะครับพวกนี้จะเป็นหุ่นพิเศษทั้งหมดนะครับจะไม่พูดถึงนะครับเนื่องจากต้องใช้เวลาในการอัปเกรดแล้วก็ติดตั้งแล้วก็ผ่านสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นทองนะครับเวิร์กช็อปพอยต์นะครับแล้วก็อินฟุ้นพอยต์นะครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับการติดตั้งหุ่นมีเดียมโรบอทนะครับตามที่เห็นนะครับทั้งหมดนะครับที่ใช้ AG นะครับเท่านั้นนะครับสำหรับมือใหม่นะครับตัวแรกครับ VTS ครับแนะนำติดตั้งเป็นลูกซองครับ Thunder กับ Gwengon นะครับ Punisher นะครับในช่องเบา2ข้างนะครับจะติดเป็น Molot ก็ได้นะครับจะยิงได้800แต่ว่าตัวนี้จะยิงได้เยอะกว่านะครับเพราะว่าอันนี้เชื่อจะบรรจุกระสุนเยอะกว่าครับยิงได้ระยะ500ครับแล้วก็ความแม่นยำนะครับก็จะอยู่ที่ระยะ200นะครับต่อมาครับเป็นลูกซองกับกล่องแดงครับเป็นจรวดพินาต้าครับเป็นจรวดกล่องแดงครับตัวนี้ระยะ300นะครับยิงลูกซองไปก่อนครับในระยะ500 400ครับพอเราถึงระยะ300ก็ปล่อยจรวดนะครับพินาต้าออกไปครับแล้วก็ยิงกระหน่ำซ้ำจนกว่าคู่ต่อสู้จะตายนะครับต่อมาเป็นพินครับจรวดหัวเข็ม2อันครับตอนนี้ต้องยิงจรวดหัวเข็มออกไปก่อนนะครับในระยะ500เมตรนะครับยิงได้ไปเลยครับยิงไปเรื่อยๆครับจนถึงระยะครับสัก 3-400 ครับก็ยิงลูก2ตามเข้าไปอะไรแบบนี้ครับหรือว่าจะยิง500เลยก็ได้ครับนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่มีประสิทธิภาพนะครับถ้าเป็นลูก2แต่ว่าพินนั้นก็ยิงได้เลยครับ500ต่อไปก็แนะนำเป็นโกเลมครับโกเลมนั้นจะติดอาวุธได้เหมือน VTS นะครับแต่ว่าอีกข้างนึงจะติดเป็นอาวุธกลางครับซึ่งสร้างความเสียหายได้เยอะกว่านั่นเองครับแต่ว่าตัวจะบางกว่านิดนึงครับสำหรับโกเลมนะครับขอแนะนำติดเป็นกลพันธุ์เชื่อครับหรือว่าจะสลับติดเป็นพินาต้าข้างหนึ่งก่อนก็ได้ครับแต่ว่าอาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับถ้าเล่นแบบนี้นะครับเพราะว่าจะต้องสลับกันยิงนะครับจรวดแล้วก็ยิงลูก2แล้วก็ยิงปืนแต่ว่าก็ถือว่าลองเล่นดูครับลองสลับดูจะติดเป็นโมลอดก็ได้นะครับ800เมตรนะครับถ้าเป็นปืนกลอันนี้ก็เป็นพินกับทุลัมบาทนะครับระยะ500เมตรนี่คือยิงสบายครับยิงแบบสบายๆเลยครับมีจรวดฟ้าขาวแถบส้มครับที่ถือว่าเป็นอาวุธกลางที่ร้ายแรงอีกหนึ่งอย่างครับที่ซื้อด้วยเงิน AG นะครับอันนี้ก็เป็นการแนะนำนะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่ใช้โกเลมนะครับตัวต่อไปเป็นแพทเทิร์นครับแพทเทิร์นนั้นอาจจะนี่ครับติดที่ผมติดแบบนี้ก็คือสามารถติดเป็น4ช่องได้เลยนะครับนะครับอันบนก็คือพันนิเชอร์นั้นจะติดเป็น4อันก็ได้นะครับหรือว่าโมลอด2อันนะครับที่อยู่ซ้ายกับขวาด้านล่างนะครับก็ติดเป็น4อันก็ได้นะครับระยะจะแตกต่างกันที่800กับโมลอดจะยิงได้800ครับส่วนพันนิเชอร์จะยิงได้500นะครับก็สามารถเลือกติดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับจะได้สามารถยิงได้เยอะๆอะไรแบบนี้ครับสำหรับใครที่ชอบปืนกลนะครับอั
ให้กับแพตตันนะครับ GL แพตตันในระยะ800แล้วก็ระยะ500เมตรครับต่อมาครับก็เป็นจรวดสไปรัลครับอันนี้ก็ถือว่าแนะนำนะครับระยะ600เมตรครับตอนนี้ต้องบอกว่าหากินในระยะในลีกนะฮะระดับล่างหรือว่าผู้เล่นใหม่ได้เลยครับแต่ว่าต้องรักษาระยะนะครับ600เมตรแล้วก็แอบยิงนะครับแล้วก็หลบนะครับเพราะว่าการรีโหลดจะ12วินาทีจะค่อนข้างนานครับนะครับข้อดีก็คือติดได้ถึง4ช่องเลยครับก็จะสร้างความเสียหายได้เยอะต่อมาครับพินาต้าระยะ300เมตรครับอันนี้เป็นระยะคือเข้าไปนะครับระยะประชิดต้องยิงเขาครับให้ตายนะครับถ้าไม่ตายนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะตายได้นะครับแล้วก็ยิงซ้ำไปเรื่อยๆครับจนกว่าเขาจะตายนะครับระยะ300เมตรครับต้องแอบเข้าไปนิดนึงครับต้องเพราะว่าไม่งั้นเราก็อาจจะโดนยิงก่อนนะครับต่อมาเป็นพินครับระยะ500ตัวนี้ก็ต้องยิงแบบรักษาระยะนะครับ500แล้วก็ยิง400ยิงครับอย่าให้เข้าไปใกล้กว่านี้นะครับถ้าใกล้กว่านี้ก็อาจจะอันตรายได้เพราะว่าตัวนี้จะไม่ยิงเร็วนะครับจะยิงออกไปแค่4ลูกครับในระยะ500เมตรครับจรวดหัวเข็มนะครับสำหรับพินนะครับติดได้4ช่องเลยครับตัวต่อไปเป็นโบอาครับโบอานี่เป็นหุ่นที่ทนทานที่สุดนะครับในบรรดาหุ่นมีเดียมโรบอทครับในเลเวล12นั้นค่าพลังอยู่ที่ 185,000 เลยครับการเคลื่อนที่42ไม้นี่ต้องบอกว่าทนทานแล้วก็ติดอาวุธได้อาจจะติดได้น้อยครับแต่ว่ามีลูก2ครับกับอาวุธปานกลาง1ช่องครับนี่ครับก็คือติดเป็นปืนกลก็ได้นะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นพันนิเชอร์หรือว่าโมลอดแบบนี้ก็ได้ครับนะครับแล้วก็มีลูก2ยิงซ้ำอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับโบอาครับถือว่าใช้ได้ดีนะครับตัวนี้ครับทนทานมากๆนะครับก็ต่อมาก็เป็นทูลัมบาร์ครับจรวดฟ้าขาวแถบส้มครับตัวนี้ก็ทุกอย่างเป็นเหมือนพินนะครับยิงได้500เมตรนะครับแล้วก็มีลูกกระสุนเยอะกว่านะครับพินก็คือพินมี4ครับตอนนี้จะมี8นะครับก็จะยิงได้ถือว่าได้เยอะกว่านะครับแต่ว่าทุกอย่างเท่ากันหมดนะครับก็ถือว่าเป็นการแนะนำในหุ่นมีเดียมโรบอทนะครับส่วนหุ่นพวกที่เป็นหุ่นพิเศษนั้นก็จะนะครับไม่แนะนำเพราะถือว่าเป็นหุ่นที่ต้องสะสมนะครับต้องสะสมอย่างฟูจินเนี่ยต้องสะสมเวิร์กช็อปพอยต์นะครับหรือว่าแต้มงานนะครับให้ถึงนะครับแล้วก็ค่อยติดอาวุธพวกที่เป็นเวิร์กช็อปพอยต์ด้วยกันก็ได้หรือว่าจะเป็นที่เราสะสมทองนะครับไว้ซื้อนะครับอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับการแนะนำในวันนี้ครับใน Warbots Editor ครับ Episode 3ครับ Medium Robot นะครับการติดตั้งอุปกรณ์อาวุธต่างๆให้กับหุ่นยนต์ขนาดกลางครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับหรือว่าผู้เล่นที่ยังไม่ทราบนะครับว่ามีหุ่นกลางกี่ชนิดนะครับตามที่เห็นในรูปเลยครับตอนนี้นะครับมีหุ่นทั้งหมด9ตัวครับซึ่งหุ่นที่ผมแนะนำนั้นเป็นหุ่นที่ซื้อด้วย AG ทั้งหมดนะครับซึ่งสำหรับมือใหม่นั้นก็จะสามารถหาซื้อกันได้นะครับตามเลเวลนะครับส่วนทองนั้นก็ค่อยๆสะสมกันไปครับนะครับว่าจะเอาทองนั้นไปใช้งานแบบไหนนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นลิงก์การอัปเกรดนะครับหรือว่าซื้ออาวุธซื้อหุ่นนะครับหรือว่าเอาไปแลกแต้มนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นแต้มเวิร์กช็อปพอยต์หรือว่าแต้มอินฟุนพอยต์นะครับก็สามารถเอาไปแลกได้นะครับสำหรับวันนี้ครับวอลโรบอทเอดิเตอร์เอพิโซด3ครับก็ถือว่าเป็นการแนะนำนะครับติดตั้งอุปกรณ์สำหรับมือใหม่นะครับแล้วไว้พบกันใน Warrobot Editor Episode 4นะครับต่อไปนั้นจะเป็น Heavy Robot แล้วนะครับซึ่ง Heavy Robot นั้นนะครับถือว่าเป็นหุ่นขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงอีกในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครับก็นะครับอาจจะไม่ได้อธิบายเกี่ยวกับหุ่นอีกหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นล็อกกัตก้านะครับคาเนตฟูจินกาลาฮัตแล้วก็ด็อกอาจจะไม่ได้แนะนำการติดอาวุธเพราะว่าหุ่นพวกนี้นะครับก็เอาไว้สะสมนะครับเดี๋ยวเล่นไปสักพักนึงก็จะรู้จักเองครับว่าควรจะติดตั้งให้กับหุ่นชนิดพิเศษแบบไหนนะครับที่จะคุ้มค่าที่เราได้ซื้อมันมานะครับเล่นนะครับแต่ว่าหุ่นที่ใช้ก็คือหุ่นที่เป็น AG ทั้งหมดนะครับเราใช้ให้คุ้มหรือว่าใช้ให้ถนัดนะครับมันอาจจะเป็นหุ่นที่หาซื้อกันง่ายแต่ว่าถ้าเราเล่นถนัดแล้วครับมันอาจจะเป็นหุ่นที่ดีที่สุดสำหรับเราก็ได้นะครับโอเคครับก็ไว้พบกันใหม่นะครับในครั้งต่อไปครับ War Robot Episode 4ครับ Heavy Robot ครับไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ